ั่วไปนะเพราะว่ามันอร่อยนี่เองนะฮะได้สูตรดีๆถึงที่นั่นนะฮะเนี่ยฮะวาซาบิที่ร้านธรรมดาธรรมดาที่เรามานั่งเนี่ยมันค่อนข้างดีนะฮะแล้วว่าเป็นวาซาบิที่อร่อยมากๆนะครับทุกอย่างที่มาวางไว้เนี่ยน่าจะทานได้หมดนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกินคล้ายๆถั่วงอกอะไรสักอย่างเนาะเนื้อเป็นมีส้มนี่นี่ฮะจุ่มละวาซาบิที่นี่สุดยอดมากครับเป็นสีสันที่สุดยอดดูรสชาติกันเป็นยังไงบ้างอร่อยฮะนี่คือปลามากุโรนะฮะหรือปลาทูน่าสุดยอดนะอร่อยมากเนี่ยจิ้มแบบสดๆนะฮะปลาที่นี่สดมากครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ตลาดปลานะฮะได้ของสดกินหน่อยสุดยอดอันนี้คือไข่ปลาไข่ปลาอร่อยมากครับเป็นเม็ดๆนะครับแจ่มในปากก็ห่อด้วยปลาหมึกนะคำนี้น่าจะเป็นคำที่นี่นี่กรุบกรุบแล้วสวยอร่อยนะโอ้โหคลิปยาวฮะสุดยอดเลยฮะเนี่ยมันไม่มีอะไรต่อยเท่าไหร่ตรงนี้แหละพี่โจกดตรงนี้ผมหน่อยได้ไหมกดถ่ายตรงนี้ผมนะฮะกดตรงนั้นก็ได้หนูไม่ได้แล้วกดตรงนี้กดตรงรูปนี่เนี่ยมันจะมีรูปเห็นไหมมีรูปเนี่ยไม่พี่มองพี่มองก่อนโอเคอ่ะมาถ่ายนี่นะนี่อยู่ขวามือเนี่ยนี่โอเคได้ละโอเคขอบคุณพี่โจนะที่ถ่ายรูปให้นะอันนี้ผมจะไม่จิ้มวาซาบิเลยนะมันเป็นคำที่อร่อยที่สุดแน่ๆคือไข่ปลากับเนื้อปลาหมึกอร่อยมากรวมเป็นข้าวไหมอ๋อเป็นข้าวเหรอก็เรื่องนั้นกินเต็มคำเลยครับยัววาซาบิเอาได้นะคือคนไหนไม่กินวาซาบิไม่เป็นเนี่ยต้องเสียใจเลยนะนี่คือคุณกินของอร่อยไม่เป็นพวกนี้มันแบบว่ามันจะเป็นระดับนะคือถ้าเรากินทุกวันเราจะชินแล้วคอแข็งขึ้นเหมือนคอแข็งอ่ะมันจะก็กินเผ็ดขึ้นคือเดี๋ยวนี้กินไม่น้ำตาไม่ไหลเหมือนแต่ก่อนแล้วดีแล้วแรกๆครับน้ำตาไหลเนาะคือเราเข้าเมืองตาดิวแล้วก็หลิวตาตามเขากินอาหารประเภทไหนเราก็กินตามนั้นครับคือว่าเรามาท่องเที่ยวนะครับเขากินแบบนี้เราก็กินแบบนี้นะเนื้อปลาที่ใส่เลยจิ้มกับโชยุก็ยูนิโจเป็นคนง่ายๆนะครับเรียนรู้พัฒนาการกินอาหารของแต่ละประเทศนะที่ตัวเองไปนะครับโลคอลฟู้ดนี่ชอบมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นโลคอลฟู้ดเป็นอาหารพื้นบ้านของคนญี่ปุ่นก็ถือว่าเขากินได้เราก็กินได้นะครับอย่างไปพม่าไปอะไรเงี้ยง่ายนี่ก็คือร้านข้าวแกงหรือร้านก๋วยเตี๋ยวว่าทานตอนเช้ามาเลยเช้ามืดเลยเจอกันนะครับตลาดปลาเพื่อนๆคอยติดตามนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเกียวโตเอาไหมมาสบิ
มันจะมีกินได้เป็นก้อนๆเลยนะอันนี้ช่วงท้องนะช่วงท้องมันจากเมื่อคืนนี้แซลมอนที่ผมซื้อไปอร่อยมากอร่อยจริงๆเดี๋ยวคืนนี้จะไปจัดแซลมอนอีกกินไม่กินนี่ไปเลยวันนี้มันยังไม่ได้ไปกินกะหรี่ญี่ปุ่นเลยแกงกะหรี่งงเลยผมอยากกินอันเนี้ยปลาไหลอ่ะเนื้อเต้นนี่เมื่อกี้มีชิ้นนึงเนื้อปลาไหลเดี๋ยวคืนนี้จะเอาเฉพาะทำเรื่องกับเนื้อปลาไหลอร่อยมากแล้วตลาดนี้เราจะเห็นข้าวแร่ด้วยนะอาจารย์เราจะเห็นข้าวแร่ด้วยนะตลาดเนี้ยที่ว่าหั่นหมึกแล้วก็ดิ้นเหลือทำสุดท้ายเล่นวาซาบิให้เต็มก้อนเลยดีกว่าโอ้โหกินได้ไงอ่ะได้เจ้าถ่ายสักรูปได้ไหมได้จะคีบยังไงให้แบตเตอรี่มันไม่ร่วงคีบยาวเลยขยับฮะมันเบลอได้ไหมถ่ายเลยโอเคทำนี่ทำใหญ่ครับแบตเตอรี่ฉุนมากสุโกยเจแปนนะครับสุโกยเจแปนว่าผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนทองงอกอ่ะประดับประดับหรือเปล่าครับประดับเดินประดับก็ไม่ค่อยกินไม่เป็นจริงๆก็กินได้กินได้อ่ะเมื่อคืนนี้ไอ้หัวใจโป๊ะหวานไหมดองอร่อยมากของอร่อยเยอะที่ญี่ปุ่นนะอันนี้กินที่หมดอันนี้คือต้มสุดยอดเลยครับต้มล้างปากโอเคแต่เรามากินอุด้งต่อโอเคขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่โจนะฮะที่มาเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวปลายปีเราไปกรุงหมิงต่อนะฮะคนไหนมาดูคลิปอันนี้ห่างจากปี2559ก็ตามดูคลิปพรุ่งนี้เราต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ คำใหญ่มากส่วนใหญ่ร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเปิด11 โมงแล้วปิดเน้นเหมือนฝรั่งนะวันที่17 โมงถึง2 ทุ่มครึ่งนั้นเนี่ยถ้าเปิดเป็นเวลาโอเคอร่อยครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับที่ติดตามชมครับนี่ตัวทัพไปชาแนลครับสวัสดีครับผมวันนี้สานใจสายไฟสายแรงสาย